สวัสดีครับวันนี้เล้งก็พามาอัปเดตนะครับก็คือเดี๋ยวจะพามาดูห้างแถวบ้านนะครับว่าเป็นยังไงว่าปิดไปถึงไหนแล้วก็ยังไงเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูกันนะฮะว่าภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงนะเพราะว่าตอนนี้คือเมืองเนี่ยปิดไปเยอะมากแล้วด้วยนะครับก็คือสถานที่ต่างๆก็คือเริ่มปิดไปแบบจำกัดเวลาไม่มีแบบอย่างร้านอาหารก็คือให้เป็นทูโกอย่างเดียวไม่มีแบบว่าไดอินอะไรเงี้ยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับภายในห้างตอนนี้นะครับก็คือล้างนะครับปิดหมดแล้วนะฮะร้านแต่ละร้านคืออาจจะมีเป็นร้านที่เป็นแบบเนี่ยเช่าพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้ยังมีเปิดอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คือปิดไปเกิน 50% แล้วนะครับเนี่ยบาร์แอนด์บอดี้ข้างหน้าก็น่าจะเปิดหรือปิดวะน่าจะเปิดอยู่แต่น่าจะปิดไวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อเนี่ยปิดนะครับWe are closed temporarily นะครับ We apologize นี่ปิดครับเนี่ยคนคือบางมากนะครับเนี่ยล้างแล้วนะครับ H&M ข้างหน้าก็คือปิดไปแล้วสถานการณ์ในวันนี้เลยนะครับล่าสุดเลยเนี่ยนะครับ Food Locker ก็ปิดคือปิดหมดแล้วไม่มีคนนี่นะครับมีคนเริ่มใส่หน้ากากมาบ้างแล้วนะครับนี่แล้วก็ที่นี่ก็คือบอกเลยว่าหน้ากากคือก็หายากเหมือนกันนะครับคือไม่ได้มีขายเลยอะไรเงี้ยนี่เงียบมาเงียบแบบดูดิล้างมันเหมือนเมืองล้างแล้วอะครับเนี่ย H&M แล้วก็วันนี้เล้งออกมาตามหาไอ้ตัววัดอุณหภูมิอะครับก็คือแบบเฟเวอร์เช็คกิ้งอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่มีเลยเว้ยเล็งลืมไปเลยว่าเล็งลืมซื้ออะไรนะก็คือลืมซื้อที่วัดไข้อะไรอย่างเงี้ยเผื่อเราเป็นไข้เป็นอะไรเราจะได้เช็คได้เงี้ยครับสรุปลืมซื้อแล้วออกมาหาคือตอนนี้ไม่มีแล้วเนี่ยนะครับเงียบจริงๆอ่ะห้างคือร้างเลยอ่ะตกใจมากๆนะครับนี่คือห้างแบบข้างบ้านที่แบบมาเดินซื้อของอะไรอย่างเงี้ยคือไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เนี่ยดูดิอันนี้โซนที่เป็นเหมือนฟู้ดคอร์ทของคนอเมริกันอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นแนวๆนี้ตอนนี้ก็คือแบบดูดิบางแบบสุดๆบางมากๆคนแทบจะแบบไม่มีเลยนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็คือปิดหมดเลยมืดทุกคนก็คือกลัวนะครับแต่อย่างน้อยคือตอนนี้มันก็ต้องทำใจอะครับก็ต้องดูแลตัวเองอะเนาะทุกคนก็คงไม่อยากติดเลยเงี้ยนะครับนี่ก็คือตอนนี้เป็นเมืองล้างไปแล้วนะครับคือเป็นอะไรที่แย่มากๆแล้วก็ผลกระทบเป็นวงกว้างแบบสุดๆไม่เคยคิดเลยนะครับว่าจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะดูดิไม่มีคนเลยนะครับนี่ว่าจะมาซื้อไก่ป๊อปอายกินด้วยนะฮะก็เลยแบบแวะมาแล้วก็มาซื้อไอ้ที่วัดไข่ก็คือไม่มีอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดในวันนี้นะครับก็ตอนนี้ก็คือมีการเคอร์ฟิวในเมืองที่เล้งอยู่ด้วยก็คือ6โมงถึง3ทุ่มก็คือให้อยู่ข้างนอกได้นะครับแต่ถ้าเกิดหลัง3ทุ่มเนี่ยก็คือต้องอยู่บ้านแหละนะฮะก็คือมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลายังไงก็ตอนนี้ก็ต้องสู้ๆกันไปนะครับทุกคนก็นะสู้ๆจ้ะเราต้องผ่านมันไปได้นะครับตอนนี้ก่อนเข้าบ้านนะครับก็คือแวะมาวอลมาร์ทอีกที่หนึ่งเผื่อแบบอาจจะมีหลงเหลือนะครับคือไม่มีเลยอ่ะเนี่ยรออยู่ของมีไหมทุกคนช่วยดูเร็ว คือไม่มีเลยเลยอยากได้ไอ้ที่วัดไข่อ่ะครับไม่มีมันแบบมันน่าจะไม่มีเลยไม่มีจ้ะกลับบ้านแบบเซ็งๆนะครับวันนี้มิชชั่นไม่คอมพลีทก็ยังไงเดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตให้ใหม่กันอีกทีนึงแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับเทคแคร์ครับทุกคน